เปิดโทษครับเปิดแบบนี่คือแบบหน้าตื่นนอนเลยค่ะดีโทษครับรีเทชได้เลยชีก็ได้โทษครับแป๊บติดนี่แป๊บแต่นี่รู้แล้วว่าแป๊บนี่และแล้วมันใช้มีปัญหาทำเล่นๆลงลึกนะของชาวทีนึงไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะอุ้ยจริงเหรอจริงค่ะอุ้ยไม่ธรรมดาใช่ไหมเนี่ยหรือว่าแน่นยึดแรงทางนั้นแหละปวดขนาดนี้ไม่เจ็บโทษครับไหวไหมเนี่ยไหวค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะเจ็บยังเจ็บแล้วค่ะโอเคว้าหายใจยาโชว์แล้วที่เริ่มโชว์แล้วค่ะมันวิ่งแล้วใช่ฮะสังเกตดีเราสังเกตเพราะอะไรตัวปัญหาตรงไหนนี่แหละโทษครับเ
ทำเล่นๆไม่ได้เนี่ยข้างขวารู้สึกแต่ว่าข้างซ้ายไปนี่นะใช่ทำไมยังไม่ได้ช่วยเหรอช่วยกันมั้งสามสองแอคมันช่วยย่างเขาโทษครับโทษไปแล้วแก๊กโทษครับเป็นไงถือว่าไหมตาจะสว่างขึ้นสว่างแล้วดิตื่นแล้วค่ะใช่มันจะออกมาเลยทั้งตาตื่นแล้วค่ะคแล้วก็แบบตอนนี้แบบที่ฝ่ามือมันจะทางมันเรียกว่าอธิบายถูกมันจะไม่ยิบไม่ได้ยิบแต่ว่าเหมือนกับแบบเอาไว้เฉยก็ได้ไว้อย่างเงี้ยโทษครับไปเงี้ยลอยไว้แขนคนละเร็วแขนนี้ก็ตัวทันทีนะครับจะรู้สึกกันแบบได้คือพลังงานครับนี่คือพลังงานชัดไหมฮะชัดมากชัดมากก็ได้ครับก็ได้นี่แหละอย่างนี้อันนี้ต่อไปนี้ยิ่งชัดกว่าเดิมพิงเต็มร้อยโทษครับเติมมายิ่งชัดกว่าเดิมครับไปค่ะไปไหมค่ะไปไหมค่ะแล้วก็ขนนั่นค่อนข้างจะเป็นตราช้างเหมือนกันนะขนมากเพราะขนาดนี้จะร้องไหมโดยปกติก็เป็นมานานอยู่อะค่ะเพราะว่าถ้าหากก็ดูตามผิวดูตามใบกดถูกกดก็ได้จะร้องอันนี้ยังเลยถ้าเป็นข้างขวาจะร้องค่ะเออทนอยู่ได้ยังไงขนาดนี้ใช่ไหมค่อยๆโตพลังนี้พอกำลังเข้าแล้วมันก็จะโตไปไหมไปค่ะอยู่ยังไหวเหรอเนี่ยเจ็บประมาณก็ยังจริงเหรอจริงค่ะมากไม่ได้หรอกว่าเดี๋ยวกระดูกหักป๊อกใช่ไหมไม่เป็นไรรอดูความแพ้เอาซ้ายเอาขวาเกือบเหมือนกันแล้วค่ะเกือบเหมือนแล้วเจ็บไหมเนี่ยทำหน้าอย่างนี้แปลว่าเจ็บแล้วเนี่ยครับ
ไม่มีอาการกำเริบตาสว่างไหมสว่างค่ะเบาเลยเบาเลยเบาเลยค่ะกลับลงมาแล้วยังใช้ขวานสิคอมเพลใช้ขวานเดี๋ยวดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะแปลว่าใช้เวลาอยู่กันนานสุดท้ายก็ได้ผลนะประมาณนั้นเนาะดีแล้วค่ะกลับลงมาแล้วคอยดูว่ามันจะยั่งยืนเพียงใดกี่วันจะอยู่กี่วันครับคอยดูความได้ยืนครับปกติหนูจะเป็นหายๆแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ไหวคือเหมือนมันลามขึ้นมาก็กินยาแต่ว่าก็จะทนมาจากก็จะทนจนกว่าจะรู้สึกว่ามันแบบปั๊บขึ้นมาจนถึงหัวถึงตาแล้วค่อยกินแต่ว่ายาก็ช่วยไม่ค่อยได้อะยาช่วยได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้คือตอนแรกๆ ก็ปกติถ้าแรกๆที่เริ่มแบบว่าโอเคเราไม่ไหวแล้วเราต้องกินยาก็สักแบบวันสองวันเนี่ยมันอาจจะแบบทุเลาลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงหลังๆก็สองวันก็จะไม่ค่อยก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่หายไปยังรู้สึกว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตึ๊บ180 120ก็คือก็จะทุเลาลงแบบพอทนได้แต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าแบบหายไปค่ะหยุดก็มาพอทนได้เมื่อใช้เยาใช้ยากับเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่คำว่าความสุขทนได้นะเดี๋ยวนี้หมดเกลี้ยงไหมต่างกันไหมลบบวกต่างกันค่ะต่างกันฉันรู้สึกเบาขึ้นค่ะสรุปว่ารับได้อย่าง PE ออสโมซิสได้อย่าง PE รับได้แล้วนี่ยังไอ้นี่อยู่เลยอนาคตนั่นคืออ่อนแรงก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเอ๊หรือว่าจะไม่มีแรงนะแต่ว่ากำมืออะไรเงี้ยมันก็ยังใจอยู่ก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ฮะมันจะมันนวงเนี่ยมันเหมือนกับมีก้อนหินผูกเอวจะเดินไปหน้าก็มันจะดึงถอยหลังนั่นร่างกายเราจะทำให้ได้นานที่จะมันจะเสร็จแล้วเอาอ่อนแล้วอย่างเงี้ยนอนก่อนว่าอ้าวแลนเลยเสียคนอีกเป็นงานมันไม่สามารถที่จะโฟลได้อย่างราบรื่นมันขุ่นครับเพราะว่าสุขภาพเราเมื่อเวลามันถึงจุดที่มันคือความตั้งใจทำงานนะมีทุกคนแต่เวลามันจะไปถึง 80% แล้วเนี่ยมันจะถึงสิ้นชัยอยู่แล้วอ่อนแล้วตรงนี้ส่วนมากจะเจอแปลว่าไปไม่ถึงเส้นชัยถึงไปก็จาก 20% ที่จะเหลือแทนที่มันจะสเปรดไปตั้งแต่ต้นๆไม่ใช่มันจะล้าพอล้าก็ถือว่าเป็นขาดคุณภาพให้ใช้ตั้งข้อสังเกตด้วยไม่ตัวคอนเซนเทรตในตัวเนี่ยในยุคสมัยผมทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการที่สังกัดปรีเพราะเราเร่งอยู่กับเวลาอธิการทุกอย่างจะต้องส่งภายในเวลาจะต้องไปเรียงอะไรต่างๆนะมันออกแบบในเรื่องของการส่งงานแล้วผมเป็นคนที่คุมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วต้องเขียนอาร์ติเคิลใส่ไปด้วยอะไรให้มันแจกให้มันทันการเล่นต่อเวลาเงี้ยฮะพอถึงจุดเนี่ยแค่แปลงฟันสุดที่ห้องน้ำไม่มีแรงสุดเลยนะครับมันบิดตัวท่าไหนไม่รู้แค่เขาว่าแปลงไปด้วยนึกงานด้วยเอาเสียมันจะต้องรีบไปอย่างน้อยต้องไปสั่งการงานต้องอยู่กับงานเลย
ถึงแม้จะส่งต้นฉบับไปแล้วก็ตามทีเดินช้าต้องรีบเข้าไปเพราะว่าเด็กมันคอยยังงานไม่ได้เป็นหัวหน้าคนคนลำบากมากแล้วรับผิดชอบลำบากมันผ่านวิกฤตได้มาจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่การทำงานเร่งรัดโดยมีเงื่อนไขเวลาเนี่ยโอ้โหหัวใจเต้นเร็วอยู่แบบนั้นมานานไหมคะทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ทั้งหมด3เดือนที่หมุนหมุนเนี่ยล่ะ3เดือนเรื่องนะเพราะว่าช่วงนั้นมันขาดบรรณาธิการหาไหนก็ไปได้และถ้าการขอร้องให้ผมเขียนหนังสือในกลางปีกันต่อไปแล้วมันเป็นบรรยากาศเทคนิคแต่พอเราเป็นบรรยากาศบริหารมันทุกอย่างไปเที่ยวมันเมื่อรับแล้วจริงครับก็ต้องลุยพอลุยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็เลยรู้เลยว่าอ๋อนี่เรื่องการทำงานแท็กกับเวลามาพูดถึงงานทุกวันเนี่ยเข้าไปต่อบัตรไงไหนจราจรโอ้โหคาดการเวลาไม่ได้เลยการทุกวันที่จะไปถึงที่ต่างเผื่อตั้งโอ้โหเผื่อมากกว่าเผื่อเลยปกติแค่เราเผื่อ15นาทีอ่ะนะไปก่อนหนึ่ง15นาทีทุกวันนี้ทางสายเดินทาง15นาทีมันต้องเผื่อตั้งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะออกจากบ้านก่อนนี่ก็ว่าเวลาพักผ่อนก็จะน้อยเพราะนั้นคนทำงานอยู่กับที่นี่ผมเป็นคนที่มีบุญมากทำงานกับที่มีบุญเยอะมีเยอะไม่ต้องเดินทางเห็นด้วยค่ะเป็นบุญมหาบุญมากๆคนทำงานกับที่ไม่ต้องเดินทางเนาะคนเดินทางจะเดินทางรถรางรถไฟถึงทุกวันนี้จะมีไฮเทคเข้ามาช่วยต่างๆก็ได้นะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ละเอียดมันไม่ได้ถึงบนหน้าต่างยังงานสิ่งพิมพ์ได้บนหน้าต่างอย่างเดียวภาษาบางล้วนเลยเล่าให้ฟังว่าชีวิตจริงมันยังที่เราเห็นชอบนิตยสารหนึ่งเล่มมันนี่นิตยสารตกมาทั้ง2เดือนออกไม่ทัน2เดือนดูที่สเปรย์เข้าไปเหลืออีกประมาณสักหนึ่งเล่มเรามาชุดก่อนไงหนึ่งเล่มจะครบเดือนแล้วจะทำเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับกู้กลับมาได้ภายใน3เดือนมันไม่ธรรมดาอย่างนั้นมันต้องเร็วต้องด่วนจริงๆอย่างผมเห็นที่เชื่อไวพอได้ตั้งหน้าตั้งใจแล้วตอนนี้ไม่อยากฟังฉันแล้วขอพลังงานหน่อยเตรียมพลังงานหน่อยผมจะไหวผมแค่คุยๆผมได้ประโยชน์ผมคุยๆธรรมดาเดี๋ยวผมไม่ได้หัวเรื่องนี่คือความหมายพอได้หัวเรื่องก็สเปรย์เลยเขียนไม่ต้องทวนจบไปเลยเห็นจอมือตัวป้ายเรียงพิมพ์ได้เลยคอมพิวเองเคาะได้เลยส่งให้อาร์ตเวิร์กเขาเสร็จปุ๊บส่งให้อาร์ตเวิร์กก่อนบอกไม่ต้องใช้ก็จะให้ตัวอันนี้ก็ฉีดเอาไว้ว่าตอนนี้เป็นไฮโลไฮแล้วอาร์ตเวิร์กเขาจะใส่ตัวหน้าตัวบังเขาเองแล้วก็ปริ้นมาปุ๊บก็มาดูทีทีมเขียนคนอื่นก็ทำงานทันลุงเหรอคะมาหลายคนทำงานแล้วทั้งหมดก็มาก่อที่โต๊ะนั่นไงคะถ้าลุงเขียนเร็วคนอื่นเขาทันลุงอ่ะมันคือเราต้องเอาหมายความว่าเขาเรียกว่าเรื่องตายแล้วมันก่อนจะกองแล้วมันมีแล้วกองไอ้เรื่องเป็นไอ้พวกสามเรื่องใช่ไหมทีนี้เราเรื่องตายเข้ามาสั่งพวกแปลไงเรื่องแปลคือเรื่องตาย
แล้วจากภาษาไม่ต้องคิดใหม่ครับยังไงมันไม่ทันมันต้องเอาเรื่องเป็นเรื่องเป็นข่าวสารนี่มันต้องอัปเดตเรื่องของสังคมด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงพวกรถนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยใช่ไหมเอาเนี่ยมันเป็นไฮไลท์เป็นชื่อเรื่องสั่งต่อก็ต้องบูรณาการไม่งั้นอ่านหนังสือมันก็สิ้นยิ่งคนที่เขาอ่านหนังสือต่างประเทศมาก่อนแล้วนำมาแปลไปติมปีมันมีครับมีพวกนี้อยู่ทีแล้วก็จะดูถูกใช่ไหมใช่ไหมล่ะคนเขาผ่านหนังสือต่างประเทศมาเขาอ่านพวกก็มีรถยนต์แปลทีเนี้ยถ้าแปลไม่เข้าเขาส่วนเลยถูกคนอ่านดูถูกคนทีนี่เนี่ยดูแพงสุดท้ายโอ้ยไม่มีน้ำยาตันปีไปยิ่งผมคุมเรื่องของเทคนิคในการถ่ายเทคนิคมาก่อนต้องหาเรื่องที่มันรองแรงหน่อยชอบเห็นบูผมเห็นหนังสือเครื่องยนต์หัวเราะได้แล้วกันสไตล์ไม่ใช่ธรรมดานะดูสิมันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรมาไปเลยไม่มีเชื้อแล้วทำไมเตรียมมันอยู่ในตัวแล้วก็มีในตัวมันง่ายมันใช้มาก็ได้แล้วก็ดูว่าคิดถึงแค่กลุ่มเป้าหมายนี่ก็ต้องก็ยืนตั้งทางให้มันตรงซะแต่เดินอยู่ช่องนี้นะนอกช่องถึงนอกประเด็นนั่นไงต้องประกาศตรงๆกดเข้าแขวะแล้วเราต้องไม่แขวะด้วยไม่มีหลักไปไม่ได้ทำในทุกวันมันไม่ใช่เป็นคนข้าวขาดมันไม่มาใช้ได้เลยมีตัวเอาข้าวขาดมันนิดเดียวเองข้าวขาดเราจะใช้พูดถึงไปแล้วโอเคไหมดูดอกแล้วมันอีกเพิ่มเส้นก็ดีขึ้นค่ะ2%ขึ้น2%ก็ถือว่าดีขึ้นนะ2%ดีขึ้นค่ะมีเปอร์เซ็นต์มันมีทั้งหมด100อ่ะมีหมด100ค่ะใช่ให้80หนูขอดูอีก2วันจะกลับมาหาหนูไม่เชื่อเขานะคุณนายอย่าไปเชื่อเขาทำไมอ่ะก็เป็นคนละฟิลลิ่งไงก็ฟังไม่เฉยถามตอนนี้หนูพอใจไงก็เดี๋ยวไปนอนอยู่ถามตอนนี้หนูพอใจใช่ไหมล่ะ80มีคนที่เขาทำเขาบอกไว้แล้ว15%คนนี้เขาทำเขาบอกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เดียวเองร่องรอยเดิมๆนะสมมติเอาไว้เพื่อว่าเสียของตับไม่หน่อยอยากจะชงแต่นี่ก็บวกแล้ว15%ของชาติเพราะว่าร่องรอยเดิมหนาสากัดไม่เคยได้รับความสุขมาก่อนพอเวลามาเจอเขาเฮ้ยราคาเดิมประกาศแต่ละเจนกลับไว้หน่อยนึง2วันผ่านไป2วันผ่านไปแล้วยังไม่กลับมาก็ค่อยๆฟึกหนังสือก็ทำให้เราต้องตัวขึ้นรู้สึกได้ง่ายขึ้นเกิดขึ้นก็มีตรงนี้ที่มันไหวนี่คือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันหรือการแพทย์ทางออกเราเจอทางตันเคมีทางตันสมุนไพรทางตันนวดทางตังสอนเป็นทางออกทางออกทางซ้ายกลางนี่แหละคือ PE นะครับ
ถ้าเห็นตัวครับจะสามารถที่จะรู้ได้นะครับกับตัวเป็นๆเนี่ยครับไม่เคยเสียเซลล์นะดูเลยพูดโทรศัพท์ตั้งนานนะพวกอายุ70ไม่ได้ฟังเลยลูกสาวหรือหลานก็ไม่รู้ฟังเราก็คิดว่าคนที่ก็โทรมาเป็นโอ้ตายเลยถามเป็นดูเป็นดัก5-6 เดือนหมดเหตุแล้วคิดตัวเขาโอ้ตายตายคนที่ไม่มีคอมเมนต์ตรงนี้เพราะว่าหลับไปแล้วหลับไปแล้วรู้สึกว่าจะหลับตั้งแต่ตอนลุงเริ่มรับสายหลับสายก่อนหน้านั้นอนิจจังนิจจังยังได้อยู่นะยังฟังอยู่แต่นิจจังอนิจจังก็เริ่มต้นหรือใช่ปะหลับไปตอนไหนก็หลับไปตามเสียงกระมังต่อยที่สุดเนี่ยเดียวครับหลับไปเดียวจะไปไหนครับนิ่งยังแยกได้นะนิจจังนิจจังโอเคนะคุยก่อนนะยากต้องฟังอยู่นิดจังนิดจังโปรตอนนิวตอนยังอยู่นะยังฟังอยู่เทียบกันเนื้อใจใจจุดอย่างนี้ก็ยังอยู่ถ้าหลับไปตอนไหนไม่รู้ถูกสะกดจิตเลยถ้างั้นหลับตอนไหนไม่รู้หลับไปตอนไหนดีแล้วเข้าใจนะมันจะเป็นลักษณะน้ำสะล้อมลงมาแค่นี้นี่กราฟเวลามันพีคโอ้โหตื่นเต้นน่าดูเลยพอเวลาเข้าทีมันก็ค่อยๆสมูทสโลว์ดาวน์แล้วก็อ้าวอันคอนเชียสเลยคือหลับกันหลับอยู่ไปจิตใต้สำนึกแล้วครับผมเสร็จไหมค่ะก็ด้วยความยินดีเลยแหละที่เก็ตได้โดยยินดีประเมินนะด็อกเตอร์อ่าด็อกเตอร์ประเมินยังไม่ด็อกเตอร์ค่ะเอาไม่รู้เรียกไว้ก่อนหนูก็อยากแบบเต็มทีนี่ถ้าเกิดมีใครมาเห็นปวดคอปวดคอสะบักมาลามตอนนี้วันนี้มาอาการหนักกว่าคราวที่แล้วสะบักรู้แล้วศีรษะมันจะมาไหนมันจะขึ้นมาตรงมันจะตุบตุบตรงตาตรงตอนนี้มีเม็ดตาเมื่อกี้ที่บอกว่าตาสว่างไม่มีมันเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันหนักก็จะแพ้คือรู้สึกว่าจะต้องแบบมันจะมีเหมือนมีก้อนอยู่ตรงครับมันก็จะกดไม่ค่อยลงนี่คือมันขาดแต่ตอนนี้มันโอเลยนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแน่ไปแล้วจ้าหายไปแล้วยาไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ขอให้ลาขาดจากกันไปเลยเคยเป็นอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะเคยเป็นคือปวดคอปวดไหล่ปวดสะบักนะค่ะโอเคนะอ้าวดีขึ้นไปหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เท่าไหร่80ค่ะ80%จบครับมันมีการแพทย์ทางออกทั้งที่ประเมินเปอร์เซ็นต์ได้ทุกอย่างนี้เป็นออนยูนค่ะถ้าเป็นการแพทย์แต่วันจบหรือปัจจุบันทุกอย่างนี้เป็นออนทิมเดมไอเราไม่มีสิทธิ์เลยนะต้องเขาขีดเส้นไม่หมดหนูไม่ค่อยไปหาเขาอะค่ะดีแล้วก็เพราะอย่างนั้นนะเพราะเส้นเนี่ยมันไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นที่คนเลี้ยงหรือเปล่าค่ะก็ผมว่ามันจะหมดมันจะหมดหมดยุคนั้นแหละจะหมดมันยุคนี้สิแล้วยุคเรียกปัจเจกบุคคลจะขึ้นปัจเจกยุคอริยะจะขึ้นครับอัจฉริยะถ้าหากว่าอยู่มีอัจฉริยะมีความเป็นอัจฉริยะอริยะบุคคลอริยะนี้เลยครับ
ันจะปุ้ม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 มีไหมมียีนอัจฉริยะมันไม่มีตัวใครจะบอกได้คนนี้แต่ตอนตาทิพย์หูทิพย์ก็ยังฟังอยู่นะทีเนี้ยคิดอยู่เลยยานสามยานสี่ยังคิดอยู่เลยนั่นแน่ฟังอยู่อภิญญาห้าบวกหนึ่งรู้สึกแต่หลังจากนั้นแหละเราก็วูบไปเลยโอ้โหได้ปัญญาชุดชวนแล้วเสียได้ปัญญาแล้วนั่นแน่ตัวท็อปของปัญญาน่ะเอออภิญญาเนี่ยตัวท็อปของปัญญาน่ะให้ดูครับครับครับนะถ้ามีหูมีตาจะมาบอกแปลว่าอยู่ในปัญญาแล้วทั้งนั้นน่ะถ้าหากว่าฟังไอ้พูดถ้ามีหูมีตาจะมาบอกค่ะตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวคิดอยู่ว่าเอ๊ะตอนฟังว่าเอ๊ะคุณจะถามลุงไหมว่าถ้าหนูอยากมีหนูควรทำไงคะอยากไม่ได้ถ้าหนูจะมีตาเนี่ยหนูต้องทำยังไงคะถ้ามีตะปูตีใส่ได้จะตีไม่ได้ นี่นะคือปัญญานะถ้าดอกตะปูเนี่ยตีใส่ปึ๊บๆเนี่ยก็ทำได้ก็ทำได้นานแล้ว ก็ที่บอกว่าออสโมซิสอย่างเดียวครับนะออสโมซิสโดยอะไรโดยติ๊กติ๊กนี่แหละครับที่เราจะมาไอ้สนองไอ้นะความคิดคือมายตัวเบรนคือเรื่องของเบรนไม่มีสิทธิ์คิดเบรนมีแต่เรื่องของเรื่องจำใหม่เลยถ้าอยู่คิดว่าคิดโดยเบรนไม่ได้เลยจะผิดหมดคิดโดยมายเบรนแค่บันทึกเป็นเมมโมรีทีนี้ทุกคนเนี่ยเอาเมมโมรีมาใช้ใช่ไหมฮะเอาสิ่งที่จำมาใช้ไอตัวคิดใหม่มันไม่ออกแปลว่าแอดวานซ์ไม่ได้ครีเอทไม่ได้นั่นเองนี่คนเก่งต้องครีเอทได้หนึ่งมันเป็นช้อนและอื่นอีกเช่นตัวครีเอทมันต้องมีตัวนั้นเข้ามาตัวนอกกรอบต้องมีตัวนอกกรอบมันถึงจะเกิดนวัตกรรมขึ้นมาที่นอกกรอบอันนี้ก็นอกกรอบไปเรื่อยๆเช่นทุกครั้งอันนี้อย่างนั้นตาไม่เอาแล้วเอาทุกครั้งนิจจังอนิจจังอธิบายได้ชัดกว่าด้วยใช่ไหมเห็นภาพอยู่ตรงลากเส้นตรงนั่นแหละนิจจังตรงกลางอนิจจังทุกครั้งนิจจังอยู่ระหว่างทุกครั้งกับอนิจจังง่ายๆเวลาเรานำมาใช้ทั้งหมด3 in 1ทูอินวันทูอินวันเหรียญสองด้านทูอินวันแต่ตรงกลางขึ้นตัวพีตรงกลางถ้าพูดกันผ่านอากาศมันยังมีอากาศอยู่ตัวพีมีอากาศต้องอวกาศหรือไม่ต้องมีอากาศมันมีเส้นตรงเส้นนี้แต่เส้นพลังงานเวลาผมมีเส้นพลังงานแต่ผู้ว่าอยู่รับได้ไหมได้ครับลองตั้งมือไว้อยู่ตอนนี้ยิบยิบรู้สึกยิบยิบลองตั้งไว้เสร็จมันรู้ว่าถ้าอยู่ประจำเนี่ยมันก็ได้ใช่ไหมโอ้ไหมค่ะชัดเจนนะทำไมไอ้ถึงรู้แอคชั่นจะชาร์จรีแอคชั่นเพราะมันมาเกี่ยวกับวิญญาณตัวรีแอคชั่นมันมาเพราะฉ
ันจะไว้ไปแล้วกลับไปเส้นทางเนี่ยซีโร่เวลาต้องเป็นซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์เป็นอาการิโกดีจังแอคชั่นในการแอคชั่นอินเดอร์เซฟทางผิดเซนิมร้อยละสิบน้อยล้านของวินาทีก็ผิดเซนิมหนึ่งร้อยล้านของวินาทีก็ไม่ได้ดูเชื่อมเงี้ยขนาดมันยิ่งจะได้แอคชั่นการแอคชั่นมีสายพิสูจน์ไม่ได้นะผมสั่งไม่มีทางพิสูจน์ได้ทำไม่ได้บวกหนึ่งกับลบหนึ่งคือคณิตศาสตร์เขาบอกว่าเท่ากันไม่ใช่ต้องหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งมันเป็นศรีสนนชัยเขาบอกเท่ากันวิชาพิจารณาเนี่ยพอเรียนมาก็จะไม่ได้ไม่รู้จะไปคิดทำอะไรไม่ชาติเลยนี่เออได้นะเขาเรียนสีตีไงเอาไปคิดเรียนสีเรียนยากนะวิชาสีตีเรียนยากมากนะดูไหมสีตีไปเรียนยากไหมอย่าคิดมาง่ายนะโยมวิชาเสียเข้าจริงออกมายากนั่นโอเคไหมโอเคค่ะจบค่ะบ้านใครบ้านใครขอบคุณนะครับโอเคประเมินได้แล้วตกน้ำตกนอนก่อนระหว่างที่อยากจะให้เข้าใจทุกคนเพราะว่ามันเป็นผลดีมากมากเรื่องมันจะพึ่งตัวเองได้เสียงมันจะได้เสียงมันก็ได้หายมันจะเป็นตัวป้องกันเมื่อวานก็ทำงานได้ดี